คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้ที่เพชรบูรณ์นะฮะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์คลิปวิดีโอนะครับที่เขาเนี่ยตามถ่ายชายต้องสงสัยคนนึงคือเขาไปเจอว่ากำลังจูงรถจักรยานยนต์เนี่ยมาตามทางเขาก็ตามถ่ายเลยนะฮะความยาวประมาณเกือบ4นาทีเขาก็ถามชายคนนี้ว่าจะไปไหนเอารถใครมาเพราะว่ามีท่าทีต้องสงสัยนะฮะคือเขาก็ตามมาเลยฮะเนี่ยเขาไปเจอก่อนนี่ดูมาอย่างนี้เราบางทีสมมติเราไม่รู้เนาะรถเขาเสียหรือเปล่ารถเสียหรือเปล่าน้ำมันหมดไหมเนี่ยเขาก็ถามว่าเออเอารถใครมาหรือเปล่าดูแบบแปลกๆหรือจะไปไหนนี่เขาพลเมืองดีแล้วกันนะเขาก็ถ่ายคลิปกันมาด้วยทีนี้เนี่ยสักพักนะครับคุณผู้ชมฮะมีเจ้าของรถตัวจริงเนี่ยเขาตามมาระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการซักถามกันเป็นระยะตลอดเลยนะครับว่าจะไปไหนอะไรยังไงชายที่จูงรถมาเนี่ยนะครับบอกว่าจะเอารถไปคืนเจ้าของมาได้ไหนนี่จะไปคืนเจ้าของไม่ได้เอาของใครมาแต่เจ้าของเขาอยู่ตรงนั้นแล้ว เจ้าของเขาตามมาแล้วตรงไหนสักพักไม่จูงแล้วนะฮะเหมือนกับว่าไถๆไปเนี่ยเอาเท้าไถๆไปให้รถเนี่ยมันได้ไหลๆไปคือจังหวะซิทคอมมากนะบอกว่าจะไปให้เจ้าของแต่เจ้าของน่ะตามแต่เจ้าของอยู่ตรงนี้แหละเหมือนจะหนีด้วยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายนะครับเจ้าของรถเนี่ยเขาก็เข้าไปยื้อยุดฉุดกระชากนะฮะเรียกว่าแย่งเอารถจักรยานยนต์คืนแล้วชาวบ้านที่ตามมาเนี่ยก็ลงไปช่วยกันนะฮะจนชายที่จูงรถเขามาเนี่ยก็ยอมทิ้งรถแล้วก็ทำท่าทีเนี่ยจะเดินหนีไปแต่เดินไปได้ 2-3 เมตรก็วกกลับมาด้วยท่าทีที่ขึงขังอีกงงกันเลยฮะวกกลับมาทำไมมาทวงเอาน้ำมันรถในรถคืนฮะจะบอกว่าตัวเองเติมน้ำมันมาให้ระหว่างทำไม่ได้เนี่ยอ้างว่าตนเองเนี่ยได้เติมเอาไว้ขอน้ำมันคืนฉันจะเอาน้ำมันคืนระหว่างที่รถคันนี้มาเนี่ยไปแวะเติมน้ำมันให้อันนี้คือเขาจอดรถทิ้งไว้ให้แล้วนี่เดินกลับมาอีกรอบนึงเอาน้ำมันฉันคืนมาอย่างนี้หรองงเลยฮะพอคลิปนี้เนี่ยมีการแชร์ออกไปนะครับคนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะนะฮะหลายคนเนี่ยก็เอ๊ะตั้งข้อสงสัยแบบนี้เนี่ยเมายาหรือเปล่าติดยาเสพติดหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเออถ้าสมมติมีอาการเกี่ยวกับทางสมองอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะต้องเอาไปรักษามันจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวแต่ว่าจากรายงานข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คาดว่าก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าสติไม่ดีอ่ะถึงได้ก่อเหตุแบบนี้นะคือเจ้าของรถตัวจริงเนี่ยก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาความอะไรใช่ไหมก็ปล่อยให้เขาเดินไปแล้วเขาไปเปิดเบาะเติมน้ำมันได้ยังไงล่ะเขาไม่มีกุญแจรถด้วยแล้วเขาจุงมาอย่างนี้แล้วเขาจะบอกว่ามันมีน้ำมันของเขาอยู่ในรถอีกนี่ไงคนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออเขาอาจจะแบบอาจจะเรื่องของสติไม่ดีหรือเปล่าแบบนี้พูดจาวกไปวนมาเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าของรถก็ได้รถกลับคืนไปโดยที่ไม่ต้องสูญเสียน้ำมันไปให้ด้วยนี่ขนาดมอเตอร์ไซค์นะก็ไม่ใช่รุ่นใหม่รุ่นอะไรก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใช้กันแบบบ้านๆเนี่ยยังถูกขโมยจูงออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้นะฮะยิ่งคันใหม่ๆนี่ยิ่งต้องระวังนะครับบางคนยังผ่อนอยู่ด้วยถูกขโมยไปเนี่ยใจแทบสลายเลยนะบางทีมันได้คืนยากแล้วมันมีข่าวอย่างเงี้ยบ่อยอันนี้โชคดีที่พลเมืองดีเขาก็เหมือนกับว่าก็ตามมาแล้วเห็นแล้วผิดสังเกตก็เลยถามแล้วเจ้าของก็คงออกตามหาพอดีฮะมันก็เลยมาเจอพอดีถ้าถูกขโมยแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปเลยเนี่ยเวลาไปแจ้งตำรวจเนี่ยไม่ว่าจะพื้นที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คุณต้องยอมรับความจริงนะครับคุณตำรวจหลายคนก็จะบอกว่าตำรวจก็จะบอกว่าไม่ได้คืนหรอกเคยเจอเหมือนกันเจอถ้ารู้ว่าเป็นใครมาบอกหน่อยเราไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกเราว่าถ้ารู้ว่าคนร้ายเป็นใครมาบอกหน่อยนี่เคยโดนงัดรถแล้วก็ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่บอกว่าหาตัวไม่ได้หรอกพื้นที่นี้ถ้าจอดรถเอาไว้ตรงนี้ยังไงก็โดนไปไม่ถูกเลยเหมือนกันเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเบิร์ดคัมซีวาวใช่แต่ว่าคนที่ตำรวจที่ทำงานดีก็มีก็ชื่นชมนะฮะแต่ว่าการติดตามก็มีแต่ว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าเนี่ยมันไม่ได้คือแหละมันมีจริงเป็นข่าวบ่อยด้วยถูกต้องนะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองส่วนหนึ่งระมัดระวังเองส่วนหนึ่งด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยนับวันนับคืนนอกจากที่จะมีการเปิดประเทศใช่ไหมวันนี้เราก็เลยมีเรื่องนึงคือคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเวลาที่เรามีนำเสนองูมั่งแมวติดรถมั่งเนี่ยอยากจะได้เห็นตัวลงตัวเลขวันนี้มีเรื่องนึงเป็นเรื่องความเชื่อนะความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อเฉพาะตัวจริงๆเนี่ยที่อยุธยาคือทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยดูในกล้องวงจรปิด
ขาก็มีการโพสต์คลิปออกไปบอกว่าเนี่ยขนมถ้วยฟูที่เขาบูชาที่เขาแบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลอยขึ้นมาลอยขึ้นมายังไงคุณผู้ชมดูนี่เมื่อกี้เลยแวบๆเนี่ยแหละค่ะคือมันตกมาเองได้ไงฮะนี่ไงคือเขาก็แบบว่ามีการโพสต์กันนะใน Facebook Fanpage บอกเนี่ยเบื่อก็บอกดีๆไม่ใช่โยนทิ้งบนพระนี่นมเปรี้ยวแล้วกันนั้นนะเด็กๆอะไรอย่างงี้ก็มีการโพสต์คลิปแบบนี้ไปคนก็แห่เข้าไปดูเจ้าของร้านชื่อคุณณภัทรศรเนี่ยนะคะก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะไปพูดคุยไปสอบถามว่าเอ๊ะมันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองมาเปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยมาเห็นคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วคิดว่าอาจจะเป็นหนูหรือเปล่าที่วิ่งไปชนขนมหรือว่าสิ่งที่เอาไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าพอมาดูในกล้องวงจรปิดเนี่ยค่อยๆดูเขาบอกว่าเออแปลกเหมือนกันขนมถ้วยฟูเนี่ยจู่ๆก็ลอยขึ้นมาแล้วก็กระเด็นออกมาจากหลังตู้แล้วก็ตกไปประมาณสัก2เมตรได้ซึ่งมันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ค่ะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยคือเขาก็มีความเชื่อเนาะก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในร้านอยู่แล้วแล้วก็เคยเห็นเหตุการณ์ประมาณนี้แหละแต่เอ๊ก็ไม่แน่ใจจนมาเปิดกล้องวงจรปิดดูมันเกิดจากอะไรไปฟังเจ้าของร้านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คือที่แรกก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงฝั่งนี้ค่ะพอดีได้ยินเสียงขนมร่วงตุ๊บลงก็เลยรีบวิ่งมาดูที่ตรงหิ้งพระค่ะนึกว่าหนูที่แรกก็ไม่เห็นมีอะไรก็เลยไปหยิบขนมขึ้นมาแล้วก็สังเกตดูว่ามันไกลประมาณ2เมตรได้ขนมมันจะร่วงไปตกอยู่ตรงนู้นนะคะในส่วนความเชื่อที่เราเห็นดูในกล้องนี่มันเป็นยังลักษณะไงพี่ที่เราดูก็คือมันเหมือนกับว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็โยนถ้าเกิดว่าเป็นหนูก็อาจจะตกลงใกล้ๆแถวนี้ใช่ไหมก็เลยคิดแบบนั้นก็หนูก็ไม่มีพอตกแล้วก็เรารีบวิ่งมาดูตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรพฤติกรรมแบบนี้เคยมีมาก่อนก็คือเคยมีอะไรแปลกๆมาก่อนหน้าแต่วันนั้นก็คือเป็นวันพระออกพรรษาพอดีก็นานๆก็จะเห็นแบบนี้ในความเชื่อนี่เกิดจากอะไรพี่ที่เราคิดก็คือก็ไม่รู้จะคิดได้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันก็คือปกติก็จะบูชาพวกลูกช้างกุมารทองอะไรพวกนี้แต่กุมารทองยังไม่มีร่างคือเขามาขออยู่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วอันนี้เราคิดไหมว่าน่าจะเป็นกุมารทองเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็บางทีก็แอบคิดบ้างแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรหนูก็อะไรก็ไม่มีไม่เห็นอะไรเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมคือเป็นความเชื่อของทางเจ้าของร้านเขานี่ค่ะเนี่ยดูอีกสักทีหนึ่งสิเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคือก่อนมันจะตกเนี่ยมันลอยขึ้นมาก่อนอยู่ข้างหลังนั่นถูกไหมลอยขึ้นมาก่อนเนี่ยแล้วก็อารมณ์เหมือนคนหยิบแล้วคว้างลงไปนะพี่มุ้ยเนาะก็คือเหมือนหยิบขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไม่ชอบทิ้งดีกว่าอย่างนี้อันนี้จินตนาการเอาเองเอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยใช่ฉันไม่ชอบถ้วยฟูสีเขียวเราจินตนาการกันนะอาจจะเป็นไปได้ไงคือเราก็ไม่รู้เนาะความเชื่อของแต่ละที่นะแต่ละบุคคลด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งความเชื่อนะมีที่บุรีรัมย์นะครับไปพบว่ามีลูกหมูประหลาดฮะมีหนึ่งหัวลำตัวติดกัน6ขา2หางเนี่ยค่ะก็ย้ำว่าเป็นความเชื่อแล้วกันนะฮะเอาให้ดูเป็นสีสันบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยเอาข่าวอะไรไม่ดูเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เนาะก็ข่าวก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่าแบบเนี้ยแต่ก็ต้องเซ็นเซอร์ภาพเอาไว้นิดนึงอะนะฮะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือคลอดมาไม่นานนี่น้องหมูก็เสียชีวิตนะใช่คืออย่างนี้คุณผู้ชมมีหนึ่งหัวลำตัวติดกันแสดงว่ามันมีสองตัวค่ะเหมือนกับว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีสองตัวแล้วมันก็มีหัวเดียวแล้วมีขาเนี่ยอยู่หกขาแล้วก็มีสองหางก็แปลกมันก็แปลกแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะเรื่องของความผิดปกติอะไรใช่ไหมฮะตอนมันท้องในทางพันธุกรรมอะไรก็แล้วแต่นะโครโมโซม XY ไปถึงโน่นละ ขุดมาขุดความรู้มาแต่ในที่เห็นเลขตัวนี้คือทางด้านจุดธูปใช่ไหมเขาจุดธูปจุดธูปคือเจ้าของน้องหมูเนี่ยเขาก็จุดธูปไงเขาก็มีความเชื่อในของแต่ละพื้นที่ใครมาจุดให้แม่น้ำหนึ่งป่ะฮะ ไม่ใช่แม่น้ำหนึ่งนะเขาก็จุดกันเองเขาจุดกันเองที่บ้านอะไรอย่างนี้อันนี้คือที่หนึ่งนะไปอีกที่หนึ่งที่สงขลาครับสงขลาเนี่ยนะคะก็มีความเชื่อเหมือนกันคือที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาแห่กันไปขอพรนะไปขอพรเนี่ยไปขอเลขเอาง่ายๆไปเสี่ยงโชคจากไอ้ไข่
ที่วัดโคกศักดิ์คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไปขอเลขกันเนี่ยตามความเชื่อส่วนบุคคลนะก็ไปเสี่ยงโชคการปรากฏว่าก็มีหลายคนที่ถูกรางวัลวันนี้นะผู้สื่อข่าวก็บอกว่ามีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลยแล้วก็มาจุดธูปไหว้ไข่อีกอันเนี้ยให้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เราก็จะไม่พูดอะไรมากนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงคนเดินทางไปกราบไหว้ไอ้ไข่เยอะมากๆคืออันนี้มันก็เป็นข่าวออกมานะฮะเป็นสีสันแล้วเราก็มันก็จะมีอย่างเงี้ยในช่วงใกล้วันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนคลับท็อปนิวเนี่ยบางท่านคือดูข่าวจากเรานี่แหละแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นตัวเลขอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเสียงโชคมีคนอินบ็อกซ์มาบอกผมเหมือนกันนะว่าถูกอ๋อเหรออืมค่ะแล้วก็ถูกก็ยินดีด้วยนะแต่เราไม่ได้เป็นการชี้นำอะไรใดทั้งสิ้น